กฎหมายแม่บทหลักอของประเทศหน่อยรัฐธรรมนูญคือเป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องนะให้มีการแก้ไขแล้วก็มีการยุบสภาเลือกตั้งกันใหม่ครับดูเหมือนว่าข้อเสนอเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญได้รับการตอบรับพอสมควรนะมีการสนับสนุนให้แก้รัฐธรรมนูญกันหลายต่อหลายฝ่ายแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวพาไปคุณผู้ชมไปดูฮะว่าในแต่ละฝ่ายนั้นมองยังไงกันบ้างอย่างวิปรัฐบาลฮะแน่นะนอนก็เป็นพักหลักของรัฐบาลตอนนี้ยอมแหละนะฮะ,ะก็คือถแถลงการประชุมวิปเมื่อวานเนี้ย บอกมีมติแก้รัฐธรรมนูน2560นะครับให้มีสรสร <tror> ก็คือสภาร่างรัฐธรรมนูญคือใครจำโมเดลรัฐธรรมนูญปี40ได้เนี่ยคือตอนนั้นเขาเรียกธงเขียวก็เต็มไปหมดเลยเพื่อจะหนุนให้แก้รัฐมนูนให้ได้รัฐธรรมนูนฉบับประชาชนออมีสสรขึ้นมาเพราะฉะนั้นโมเดลสสรเนี่ยก็เหมือนกับให้ทุกภาคส่วนของประชาชนเข้าไปนั่งนะครับเพื่อจะได้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนคือจะให้แก้นะครับแต่มีเงื่อนไข อย่าแต่หมวดหนึ่งแล้วหมวดสองหมวดหนึ่งแล้วหมวดสองเนี่ยเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ครับนะฮะทางวิทัศนบาลบอกว่า,าหลังจากนี้นะฮะอาจจะมีการเชิญตัวแทนพรรคการเมืองหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาร่วมพูดคุยหารือกันด้วยนะครับก็หลายๆฝ่ายก็ทํางานกันไปนคณะกรรมาการที่ไปศึกษาเรื่องแก้รัฐธรรมน,นูญก็จะส่งเรื่องนี้เข้าสู่สภาด้วยครับพรรคการเมืองกันบ้างพรรคภูมิใจไทยของคุณอนุทินชาญวิรากูลคุณหนูอนุทินนําสอสอแถลงเหมือนกันครับ บอกสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับแล้วเริ่มต้นจากมาตรา256ก็คือ256มันเป็นการพูดถึงการแก้รัฐธรรมนูญแต่มันยากเ <c oughs> พราะต้องใช้เสียงสวสวอะไรเข้ามาเต็มไปหมดทุกขั้นตอน <c oughs> เพราะฉะนั้นต้องเริ่มต้นแก้มาตรานี้ฮะ <c oughs> แล้วก็ตั้งสอสอรอ <c oughs> ที่มาจากการเลือกของประชาชนนะครับมายกร่างขึ้นมาใหม่ <c oughs> ให้รัฐสภารับรองผ่านกระบวนการถูกต้องนะครับ <c oughs> ยืนยันเช่นเดียวกัน <c oughs> ไม่กระทบต่อหมวดหนึ่งและหมวดสอง คุณวุฒินบอกแบบนี้สสรที่มาจากประชาชนต้องมีอิสระนะไม่ใช่ฝ่ายการเมืองส่งมาคือที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยเจอหลายต่อหลายครั้งตั้งกรรมการที่มาจากภาคประชาชนแต่คนการเมืองทั้งนั้นหัวคะแนนบ้างอะไรบ้างแบบนี้นะครับเรียกร้องให้มาจากภาคประชาชนอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นหลังจากที่ได้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนแล้วเนี่ยภูมิใจไทยบอกแบบนี้ครับยุบสภาเห็นด้วยเลยยุบสภาล้างกระดานเลือกตั้งกันใหม่ กว่าจะได้ก็นอนนะฮะกนอนขึ้นอยู่กับกระบวนการว่าจะทํากันเร็วแค่ไหนไม่ต่ากว่าปีสุดท้ายไม่ได้แก้ทั้งฉบับนะฮะถ้าเกิดไปดูประเด็นที่มันมีปัญหาคือรัฐมนูรฉบับนี้เนี่ยเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมีหลายมาตราที่เขาเรียกฆ่านักการเมืองไม่ดีเลยแหละอเรื่องการทุจริตเรื่องอะไรแบบนี้นะโทษหนักมากเลยแต่สุดท้ายคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะกฎหมายฉบับไหนคุณแชร์ถามว่าบ้านเรากฎหมายคมคืนไม่แรงหรอแรง แต่อยู่ที่คนใช้เนี่ยปัญหายอยู่อย่างเนี้ฮะกฎ<ะ>หมายมันมีบางทีคนใช้มันพลิกแพงนูน่นนี่นั่นก็เลยใช้การไม่ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่มันมีประเด็นนิดเดียวที่ไปคาบเกี่ยวกับการเมืองคือพักเก้าไกล<ะ>พักเก้าไกลก็คือพักที่เกิดจาก,กอดีตพักอนาคตใหม่พักเก้าไกลวันก่อนเนี่ยพูดถึงแกไม่ได้ไปลงชื่อร่วมกับทางฝ่ายค้านนะครับ เพราะว่าเหมือนกันเขาจะมีโมเดลของตัวเองเหมือนกันแล้ววันหนึ่งเนี่ยไปแถลงข่าวบอกว่าจริงๆอาจจะไปดูเรื่องของหมวดหนึ่งหมวดสองด้วยแต่ก็เข้าใจทางพรรคเก้าไกลครับคือพรรคเก้าไกลพยายามให้เหตุผลว่าจริงๆมันมีอีกมาตราหนึ่งนะ2 5 5เนี่ยคือเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าการแก้รัฐธรรมนูญนะครับไม่ให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองอเพราะฉะนั้นถ้ายึดมาตรานี้มา,านมาตราอื่นก็พอที่จะ ไปปรับแก้ได้ทีนี้คุณศรีสุวรรณจันยาบอกว่าถ้าไปแก้ไขหมดหนึ่งมวด2เนี่ยนะครับมันกระทบต่อความรู้สึกนะเป็นการเข้าล่วงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะไปยืนยป<อ>ย่นยุบพักเก้าไกลอีกแล้วร้องยื่นยุบพักค่ะ<อ>นะเดี๋ยววันนี้จะไปยื่นนะฮะนอกจากนี้นะครับก็ยังมีอีกหลายต่อหลายเรื่องอไปดูเรื่องนี้กันนิดหนึ่งแก๊งตบทรัพย์อย่ลืมข่าวนี้กันไปเนั่นสิถึงไหนแล้ว่ะ เมื่อวานี้ชุดคุณศิราเจนจาคเชิญอธิบดีคุณศักดาวิเชียนสินฮะ,<ฆ>ฮะกรมทรัพยากรน้ําบาดาเนี่ยเข้าไปชี้แจงเชิญอนุกรรมธิการที่มีข่าวเรียกตบรับห้าล้านบาทเข้าไปด้วยปรากฏว่าตอนตอน้นคุณศิรานี่ถึงกับควันออกหูเลยเพราะอนุกรรมธิการไม่ไปไงอ,อธิบดีไปอย่างเดียวบอกโอ้โหคุณเป็นนักไม่เดินทางมาเนี่ยนะฮะแล้วเป็นคนที่เป็นฝ่ายการเมืองต้องรับผิดชอบนะถ้าผิดจริงเดี๋ยวเอาโทษคูณสองเลย นะครับอธิบดีเนี่ยเล่าให้ฟังละเอียดยิบเลยครับบอกมีโทรศัพท์มาหาเล็คคอร์ดเสียงหรือบันทึกเสียงเอาไว้ด้วยนะอุ้ยบันทึกไว้ใช่ไหมใช่ะนะครับมีคนโทรมา4สิงหาคมอ้างตัวเป็นหนึ่งในอนุกรรมธิการเรียกรับเงิน5ล้านบาทจริงโอ้ยอธิบดีปฏิเสธค่ะรุ่งขึ้น5สิงหาคมแกต้องไปชี้แจงต่ออนุกรรมธิการปรากฏว่าชักสงสยัยทําไมซักกันจิงอสองชั่วโมงไม่จบแบบซักงบโดยเฉพาะงบ กรมแกเนี่ยไปงบโครงการนี้ด้วยคุณจอดน้าดาลซักอยู่เรื่องเดียวทนไม่ไหวพ่งออกมาค่ะมันมีปัญหาแบบนี้มันมีพวกเรียกตบซัพ์จริงนะครับนี่แต่ก็ตัดสินใจพูดความจริงออกไปนะยืนยันชัดเจนมีหลักฐานนะส่งให้กับปปชอ่อเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ดูครับครับผม